ราบนมัสการหลวงตาเจ้าค่ะอยากจะกราบขอบพระคุณหลวงตาเมื่อวานที่หลวงตาได้เมตตาบอกว่าคือไปปิดกั้นจิตมันหมดรู้สึกเลยว่ามันใช่เพราะว่ามันเกรงไปหมดแล้วมันเครียดคือไปใช้ยาผิดขนานท่องพุทโธมากไปแล้วมันก็เลยแย่เสร็จแล้วพอเมื่อคืนเนี้ยพอผ่อนคลายรู้สึกมันไม่เคยสบายอะไรแบบนี้เลยหลวงตาคือไม่พูดแล้วปล่อยให้มันปล่อยไปแล้วก็มันก็เหมือนอย่างกับว่าจิตคือเราไปทำอะไรที่มันไม่ธรรมชาติแล้วใช่เลยในคำพูดนี้เลยจำไว้เลยว่าเราไปทำอะไรมันผิดธรรมชาติไปหมดเลยพอมันไปทำผิดธรรมชาติปั๊บจิตมันบอกเลยแล้วของที่เป็นธรรมชาติมันจะปรากฏกับจิตเราได้ยังไงอ้าวจริงเลยนี่ทำคำสอนนี่ถูกต้องเลยอันเนี้ยดีกว่าลุงตาสอนเมื่อกี้ที่โยมพูดถูกต้องคือมันใช่คือแล้วโยมก็เลยอ๋อโยมทำตลอดเวลานี่มันผิดธรรมชาติหมดเลยมันโยมก็เลยล่าเริงอ่ะหลวงตาโยมสาธุรู้สึกว่าอยากจะกราบขอบพระคุณหลวงตาแล้วมันสึกข้างในมันพอจะให้มันคิดมันก็ไม่ค่อยคิดอะไรตอนนี้ก็เลยแบบสบายๆอะค่ะแต่ทราบเห็นการปรุงแต่งที่มันเกิดขึ้นทันบ้างไม่ทันบ้างแต่ไม่เครียดเหมือนก่อนแล้วก็ไม่พยายามที่จะทำให้มันผิดธรรมชาตินะเจ้าค่ะหลวงตาถ้าพยายามไปผิดธรรมชาติจะเป็นธรรมได้ไงก็ธรรมก็คือธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งตอนเราไปทำน่ะทออำธรรมอ่ะกับธรรมมันจะเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งไงชื่อมันก็บอกแล้วปรุงแต่งก็ผิดธรรมชาติไปเลยใช่ค่ะแล้วตลอดเวลาก็จะพยายามทำอยู่ตลอดพอหลวงตาสะกิดเมื่อวานนี้ก็เลยอยู่กับมันไม่มีอะไรอยู่ก็อยู่ไปอย่างนั้นมันก็ไม่มีอะไรจะมากราบเรียนหลวงตาตอนก็ดีแล้วแล้วก็ไปเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งนะเป็นธรรมอ่ะธรรมก็คือธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งแล้วไม่ปรุงแต่งกับทำอะไรก็มันเป็นธรรมพยายามไปดิ้นรนค้นหาพยายามไปวุ่นวายเอาความปรุงแต่งไปยึดถือนั่นยึดถือนี่ก็มันก็ผิดมันก็ไม่เป็นธรรมชาติไม่พบธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งถ้าปรุงแต่งยังไงปรุงแต่งยึดถือตัวเรายึดถือคนอื่นพยายามจะให้ตัวเราดีขึ้นเพื่อให้ตัวเราไปเป็นยังไงแม้แต่หมอนี่พยายามหมอศิระพยายามจะไปปรุงแต่งให้เป็นความไม่ปรุงแต่งฮะยิ่งปรุงแต่งหนักเลยพยายามจะปรุงแต่งให้เป็นความไม่ปรุงแต่งยิ่งปรุงแต่งหนักเลยเนี่ยขนาดจะพยายามปรุงแต่งให้เป็นความไม่ปรุงแต่งนะเลยกลายเป็นปรุงแต่งหนักเลยแต่เนี่ยผิดธรรมชาติไปเลยอะธรรมชาติเขาไม่ปรุงแต่งเขาไม่ปรุงแต่งก็ธรรมชาติแล้วก็เป็นความไม่ปรุงแต่งโดยธรรมชาติแต่เราเนี่ยจะปรุงแต่งให้ไปเป็นความไม่ปรุงแต่งชื่อมันก็บอกแล้วมันคนละเรื่องมันไม่มีทางเป็นไปได้หรอกจะพยายามปรุงแต่งให้เป็นความไม่ปรุงแต่งก็ธรรมชาติมันเป็นความไม่ปรุงแต่งแล้วพอเราจะพยายามจะปรุงแต่งให้เป็นความไม่ปรุงแต่งมันก็เลยไม่ใช่เป็นธรรมชาติแล้วแหละมันกลายเป็นของปลอมเข้าใจไหมกล่าวนักราชการเยอะค่ะมันคล้ายๆอย่างนี้คล้ายๆอ่ะเนี่ยคล้ายๆกับว่าด็อกเตอร์คงจะรู้เพราะว่ารู้จักทองคำเพชรเนาะทุกคนรู้จักหมดอ่ะเพชรกับทองคำเนี่ยทองคำเนี่ยมันเป็นแร่ที่มันเป็นทองคำโดยธรรมชาติเป็นแร่ทองคำแท้โดยธรรมชาติแต่มันมีแร่ธาตุอื่นปนแล้วเขาก็มาถลุงแล้วก็เอาไอ้ที่แร่ธาตุอื่นปนออกมาเหลือแต่เป็นทองคำแท้โดยธรรมชาติไอ้ทองคำแท้โดยธรรมชาติมันเป็นทองแท้โดยธรรมชาติเพียงแต่ว่ามีอย่างอื่นมาปนเพราะเอาอย่างอื่นมาปนออกไปมันก็เหลือแต่เป็นทองแท้โดยธรรมชาติหรือว่าเพชรเนี่ยมันเป็นเพชรแท้โดยธรรมชาติมันเป็นเพชรแท้ที่ก็ธรรมชาติแล้วก็มาเจียให้เป็นรูปนั้นรูปเนี้ยเอามาแต่งตัวกันตอนนี้เรามีคนพยายามจะไปทำเหมือนกับว่านี่คือธรรมชาติทองคำเป็นธรรมชาติเพชรเป็นธรรมชาติแท้ๆธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งเป็นธรรมชาติแท้ๆเปรียบเหมือนเป็นทองคำแท้ๆเป็นเพชรแท้ๆตอนนี้ลองคิดดูสิท่านทั้งหลายลองคิดดูตอนนี้เราพยายามจะปรุงแต่งให้เป็นทองแท้ปรุงแต่งให้เป็นเพชรแท้ปรุงแต่งให้เป็นธรรมแท้พยายามกระทำพยายามปรุงแต่งทุกวิถีทางดิ้นรนค้นหาพยายามกระทำทุกวิถีทางพยายามปรุงแต่งให้เป็นทองแท้พยายามปรุงแต่งให้เป็นเพชรแท้พยายามปรุงแต่งให้เป็นธรรมแท้ๆเราจะปรุงยังไงเหมือนเดะเลยอ่ะมันก็เป็นอะไรเป็นทองปลอมเป็นเพชรปลอมเป็นธรรมปลอมของแท้ไปกระทำไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้มันแท้โดยธรรมแท้โดยธรรมชาติเขาจึงเรียกว่าธรรมแห่งธาตุเรียกว่าอมธาตุธรรมธาตุธรรมแห่งธาตุมันเป็นธรรมเป็นธรรมะเราไปกระทำให้มันเป็นธรรมแท้ก็เหมือนกับเราพยายามไปปรุงแต่งกระทำไปดิ้นรนไปค้นหาไปปรุงแต่งอยากให้ไปเป็นของแ
โอ้ยปรุงให้ตายอ่ะอยากให้เป็นของแท้เออปรุงยังไงไปเป็นอะไรของปลอมนักวิทยาศาสตร์ที่สุดเก่งในโลกพยายามผสมแร่ธาตุเล่นเคมีเล่นแร่แปรธาตุให้เป็นทองแท้ให้เป็นเพชรแท้ทำออกมาเหมือนมากเลยแต่ไงสุดท้ายคนก็รู้ว่าเพชรปลอมทองปลอมปรุงแต่งทำยังไงอ่ะมาหลอกคนอื่นอ่ะว่างแล้วหลายคนมาหาลูกตาว่างแล้วนิพพานแล้วว่างแล้วนิพพานแล้วโอ้โหทำปลอมคนเชี่ยวชาญเหมือนคนดูทองดูปั๊บเออร้านทองดูทองเออทองปลอมเออทองเนี่ยทำปรุงแต่งได้แล้วเป็นทองแท้มาแล้วร้านทองดูปั๊บทองปลอมปรุงแต่งไปดูร้านเพชรดูแป๊บเพชรปลอมปรุงแต่งมาหาลุงตานิพพานแล้วว่างแล้วหลายคนทำปลอมไปหาผู้เชี่ยวชาญปลอมของปลอมปรุงแต่งเอามันไม่ได้เป็นของจริงปรุงแต่งให้มันว่างปรุงแต่งให้มันไม่ปรุงแต่งปรุงแต่งให้มันไม่ปรุงแต่งนะหลายคนก็ปรุงแต่งแบบนี้ปรุงแต่งให้มันปรุงแต่งแล้วมาหาลูกตาแบกมือสองข้างขึ้นฟ้าเลยแบกมือสองข้างขึ้นฟ้านี่อาจารย์ช่วยดูนี่แบกมือสองข้างหงายมือสองข้างขึ้นฟ้าเลยสิ้นความปรุงแต่งแล้วกิจที่ต้องทำจบแล้วไม่มีอีกแล้วว่างเปล่าแล้วนิพพานแล้วเฮ้ยรังสีจิตออกมาดำมืดเลยแต่ละคนมันปรุงแต่งยึดถือไว้อ่ะมันก็เป็นทองปลอมเป็นทำปลอมเป็นเพชรปลอมคนที่เขารู้จริงเขาก็ของปลอมของปลอมของปลอมเข้าใจไหมด็อกเตอร์นั่นแน่มันจะได้สิ้นความปรุงแต่งในปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้และสิ้นความปรุงแต่งตลอดกาลอย่างเป็นอมตะมันจะได้เป็นของแท้เป็นธรรมแท้เป็นเพชรแท้เป็นทองแท้นะ